ขนนี่ขากันอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าโทษเลยค่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนเห็นไหมคะนี่แห้งเลยขนหดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ออกด้วยเห็นไหมไปสังเกตดูที่ใต้ใบพืชนะคะใบหงิกใบงอโทรมค่ะไม่โตค่ะนี่ตัวการสำคัญเช่นการฆ่าคุณเพียแป้งค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดนะคะของทุกอย่างนะคะมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะเพียงสิ่งนี้เลยค่ะใช้แค่ครั้งเดียวนะคะพืชผักงามสวยยกสวนนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหงิกใบงอแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติสูตรนี้นะคะทำง่ายที่สุดเลยค่ะเราไปดูวิธีทำด้วยกันเลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งการติดดอกออกผลแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาตินะคะสูตรนี้นะคะงามเกินคาดเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์หลักค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นเปลือกไข่เลยนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วเพื่อนๆก็พึ่งลมหรือตากแดดไว้นะคะสักหนึ่งแดดค่ะก็มาทำแบบนี้ได้เลยนะคะในเปลือกไข่ค่ะประกอบไปด้วยแคลเซียมนะคะบำรุงต้นไม้พืชผักได้เป็นอย่างดีนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเร่งการติดดอกออกผลนะป้องกันอาการนะคะดอกที่ติดดอกแล้วนะคะขั้วดอกค่ะไม่ก็ค่ะขั้วดอกหลุดร่วงนะคะนี่ป้องกันขั้วดอกหลุดร่วงง่ายๆนะคะด้วยเปลือกไข่กันเลยนะคะยังมีกรดอะมิโนโปรตีนนะคะที่ต้นไม้พืชผักต้องการเมื่อย่อยสลายแล้วนะคะจะกลายเป็นไนโตรเจนก็จะเร่งเขียวเร่งรากทำให้พืชแข็งแรงนะคะและยังอุดมไปด้วยวิตามินกัมมันถันโซเดียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมนะคะและยังมีธาตุเหล็กด้วยจ้าต่อไปนี้นะคะเปลือกไข่อย่าทิ้งค่ะเพื่อนๆค่ะก็เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะค่ะก็เป็นน้ำยาล้างจานนะคะไข่ครบแล้วค่ะเพื่อนๆมาเลยแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเลยนะคะเพื่อนๆมีครบก็ใช้ครกตำได้เช่นกันค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนมาเลยแนะนำให้ละเอียดที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าน้ำผงไข่ค่ะใส่ชามหรือใส่ขวดโหลแก้วสวยๆได้เลยนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้นะคะเปลือกไข่ค่ะตำบดละเอียดอย่างนี้เลยค่ะปุ๋ยไนโตรเจนสูงค่ะเร่งดอกเร่งผลที่ง่ายที่สุดมีประสิทธิภาพสูงนะคะติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงค่ะแถมยังเร่งรากนะคะป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติด้วยค่ะเนื่องจากเปลือกไข่นะคะก็มีกรรมฐานด้วยนะคะเพื่อนๆที่ทำแสนจะง่ายเลยค่ะปั่นเสร็จแล้วนะคะตักใส่แก้วเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะนั้นนะคะเราก็กดน้ำร้อนค่ะใส่ในเปลือกไข่เลยค่ะค่ะเราก็โคนเลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งผลแบบง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเปลือกไข่ที่ปั่นละเอียดอย่างนี้นะคะพืชจะสามารถนะคะนำไปใช้ได้ทันทีค่ะคือการดูดซึมก็จะไวค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ต้องรอย่อยนานค่ะเพื่อนต่อไปค่ะแล้วก็นำสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นมาเลยค่ะขนาด1ลิตรนะคะเพื่อนๆใส่น้ำไปครึ่งนึงค่ะนี่จะเป็นสูตรที่1นะคะแบบเพียวๆนะคะนี่ได้เลยค่ะเทใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะผงเปลือกไข่นะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็ใส่ไปในฟอกกี้ที่ฉีดพ่นด้วยนะคะเพื่อนๆพูดเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลพืชเขียวโตเร็วทันใจนะคะเร่งรากกันแบบง่ายๆนะคะฉีดพ่นไปทางดินค่ะก็จะเป็นสีทางดินค่ะเร่งการแตกรากฝอยนะคะบอนสีสวยโตเร็วใบใหญ่แข็งแรงนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติเลยค่ะต้นเล็กๆนะคะไม่โตสักทีค่ะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าไม่แตกกอเลยต้นโสมทุกวันเลยค่ะแม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะเขือดกเต็มต้นจ้าเ
พ่นด้วยสูตรนี้เลยค่ะริ่งดอกริ่งผลกันอย่างง่ายๆนะคะแก้อาการนะคะมะเขือหรือใบพืชต่างๆค่ะใบเหลืองใบจุดใบด่างสีพ่นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าทำมาเยอะค่ะไม่ก้อยขาติดดอกแล้วดอกสลัดหลุดร่วงค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆสีพ่นเลยค่ะสีพ่นไปที่ดอกนี้เลยนะคะสีพ่นเป็นฝอยละอองเล็กๆสีพ่นยังไงคะไม่ก้อยขาแนะนำนะคะให้เพื่อนๆฉีดพ่นนะคะทุก 2-3 วันนะคะหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งค่ะเพื่อนๆจ๋าต้องการฉีดพ่นนะคะเพื่อไล่มดไล่หนอนไล่เชื้อไฟไล่แดงนะคะฉีดพ่นช่วง3โมงเช้า4โมงเช้านะคะเพื่อนๆดูเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแม่ก้อยพาเพื่อนๆทำสูตร2นะคะเร่งดอกเร่งผลแถมยังเป็นปุ๋ยไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติจ้าค่ะเพื่อนๆแม่ก้อยใส่นะคะผงไข่ของเราค่ะไปในแก้วน้ำอุ่นเลยค่ะเพื่อนๆแล้วดับต่อไปนะคะเราเพิ่มสิ่งนี้นะคะนี่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะที่มีวิตามิน B สูงนะคะนี่ป้องกันการสลัดดอกหลุดร่วงค่ะเรียกว่าเร่งดอกเร่งผลขั้วเหนียวค่ะเพื่อนๆจ๋าเร่งรากทำให้พืชสดชื่นสวยแข็งแรงค่ะเพื่อนจ๋าใบดกใบเยอะก็สิ่งนี้เลยค่ะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงได้อยู่หมัดค่ะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อนๆเราใส่สิ่งนี้นะคะน้ำยาล้างจานนะคะ1ช้อนโต๊ะเลยค่ะผสมต่อน้ำ10ลิตรนะคะเพื่อนๆจะผสมต่อ20ลิตรก็เพิ่มขึ้นไปตามสัดส่วนได้เลยค่ะเพื่อนๆจ้ะโอเคนี่เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลขั้นเด็ดขาดแบบรวดเร็วทันใจค่ะพืชผักงามสวยยกสวนจ้าวิธีใช้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้นะคะ1แก้วอย่างนี้นะคะผสมต่อน้ำ10หรือ20ลิตรนะคะได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆค่ะไปเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะแล้วเราก็ไปลาดรถเลยค่ะสูตรง่ายๆเห็นผลชัดค่ะเพื่อนๆจ๋าแก้วนี้เลยดูผักไม่ก้อยงามมากมากค่ะทุกคนนี่ในสูตรนี้ค่ะลาดรถเลยค่ะเพื่อนจ๋าอย่าลืมนะลาดรถทางดินด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นปุ๋ยทางดินเร่งรากกันอย่างง่ายๆเลยค่ะการไล่แบบเข้มข้นนะคะใช้แบบสเปรย์ที่ฉีดพ่นเลยค่ะฉีดพ่นเพื่อไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะกล้วยไม้ออกดอกสวยสีสดสวยตลอดทั้งปีค่ะทางดินอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋าลดไปที่วัสดุปลูกเลยนะคะกล้วยไม้นี่เป็นพืชที่ดูดสารอาหารช้านะคะเพื่อนๆจ๋าควรให้ทั้งปุ๋ยที่ทางดินแล้วก็ปุ๋ยทางใบด้วยนะคะค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรนี้เลยค่ะนี่เพื่อนๆจ๋าฉีดพ่นไปที่ไหนคะแม่ก้อยคะฉีดพ่นเน้นไปที่ดอกที่ใบอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างใบมีเชื้อรานะคะค่ะพริกดกเต็มต้นค่ะเพื่อนจ๋าฉีดพ่นไปที่ผลพริกอย่างนี้นะคะป้องกันอาการพริกเน่าพริกเป็นโรคกุ้งแห้งนะคะติดดอกแล้วดอกไม่สลัดหลุดร่วงค่ะฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋าโอ้ติดดอกเยอะมากพ่นเลยโอ้ดูมะเขือไม่ก้อยนี่เห็นติดดอกนี้นะคะควรมาฉีดพ่นเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อนเพื่อนพ่นบนใบใต้ใบนะคะใต้ใบเพื่อกำจัดเชื้อไฟนะคะนี่ดูนี่มะเขือยาวไม่ก้อยฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนบนใบใต้ใบนะคะพ่นเลยหน้าดินค่ะเพื่อนๆในสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าขันก็ใช้ขันเลยนะคะเลยนี่ผงไข่ค่ะที่ติดในเครื่องปั่นของเรานะเพื่อนๆจ๋าทำอย่างนี้เลยนี่ของดีค่ะเพื่อนๆโอ้ดกมากนี่นะคะเพื่อนจ๋าก็ถางใหญ่ๆอย่างนี้นี่ไม่ก้อยลาดรถนะคะเป็นหยิบเหยือกอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะเอารถไปที่ทางดินเลยค่ะเพื่อนๆใบไหนก็มีใบนั้นเลยค่ะอากาศร้อนค่ะเพื่อนๆจ๋าสำหรับกับฝนเนาะเขาก็ระบาดได้ดีมากๆดูเพื่อนๆดูนี่เพี้ยทั้งนั้นค่ะอยู่กับมะเขือก็มีก็จัดการเลยค่ะคนนะคะเพื่อนๆคนเลยดูผลงานเลยค่ะแห้งเลยค่ะเพื่อนๆโอ้หลุดตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะโอ้หมดค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้ได้เช่นกันค่ะไล่แต่มดในสวนนะคะมดในบ้านในห้องครัวห้องน้ำนะคะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆดูโอ้โหเห็นผลจริงค่ะทุกคนนี่โอ้โหเห็นผลชัดจ้าไม่ต้องรอนานครับไม่ออกดอกเลยค่ะเจอเพี้ยไฟไรแดงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมใบกุหลาบของเพื่อนอ่ะหงิกโค้งบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะเจอเพี้ยไฟค่ะฉีดพ่นช่วงนี้เลยแดดร้อนๆนะคะเพื่อนๆมาฉีดเลยเพี้ยไฟไรแดงก็มีขามาฉีดพ่นเลยบนใบใต้ใบนะคะแล้วก็ใบที่มีงอๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าเด็ดทิ้งไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ากำจัดโรคออกจากต้นเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าต้องกำจัดที่ต้นตอเลยใต้ใบพืชนี่แหละเด็ดออกเลยค่ะเพื่อนๆเอาไปทิ้งไปเผาเลยนะเคล็ดลับมะเขือดกนะคะไม่ต้องรอนานแก้อาการใบเหลืองใบจุดใบด่างค่ะตามรถที่ทางดีเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะปุ๋ยง่ายๆทำได้ทุกคนนะคะเพื่อนๆมีโอกาสก็ทำสูตรนี้ไว้ใช้กันดูนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะต้นไม้พืชผักขอให้สวยๆงามๆกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนค่ะ